คุณคะคุณตุลใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอะคะพอดีได้ยินพยาบาลเรียกนะคะเดี๋ยวค่ะคือฉันมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับสามีฉันบางทีคุณอาจจะพอช่วยได้คุณพอจะมีเวลาคุยกับฉันสักครู่หนึ่งได้ไหมคะฉันว่าฉันไม่น่าจะรู้จักสามีคุณนะคะสามีฉันชื่อชาครีค่ะผู้ชายที่อยู่ห้องใหญ่ที่คุณบอกว่ากลัวนะคะผมเองคุณเห็นพี่คีเหรอคะฉันไม่เห็นค่ะนี่ไงคุณเห็นฉันบอกว่าฉันไม่เห็นไงล่ะคุณตุลคุณช่วยผมสักครั้งนะผมอยากคุยกับเมียผมจริงๆโอ้ยนี่คุณเลิกตัดฉันทีได้ไหมผมขอร้องนะคุณตุลผมว่ายล่ะฉันว่ายล่ะไม่ต้องมาตามช่วยผมหน่อยนะคุณตุลนะครับไม่ฟังฉันนะครับไม่ฟังช่วยผมหน่อยนะผมจะคุยกับเมียผมฉันเองค่ะฉันเองค่ะคุณตุลฉันเองคุณคือปริศนาเดือนตุลาที่พี่คีพยายามจะบอกจริงๆด้วยคุณสามารถสื่อสารกับวิญญาณพี่คีได้จริงๆใช่ไหมคะเราสองคนกำลังจะหย่ากันค่ะทุกอย่างยังคาราคาซังแม้แต่น้ำลาสักคำก็ยังไม่ได้พูดฉันไม่รู้ว่าพี่คีจะกลับเข้าร่างได้อีกไหมหรือว่าต้องตายจากกันไปจริงๆแต่ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายฉันอยากมีโอกาสได้คุยกับสามีของฉันเป็นครั้งสุดท้ายขอร้องนะคะคุณเป็นคนเดียวที่จะพอช่วยเหลือฉันได้จริงๆฉันขอร้องนะร้องนะคะคุณช่วยฉันหน่อยนะครับขอแค่ครั้งเดียวผมจะไม่รบกวนคุณอีกเลยนะครับค่ะค่ะแต่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตุลขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับคุณตุลพี่คนปล่อยไปเลยต้องมาใกล้ขอโทษครับฉันไม่ได้หมายถึงคุณนะคะฉันหมายถึงสามีคุณนะคะสามีคุณบอกว่าเขาไม่ยอมหย่าไม่ใช่ไม่อยากหย่านะคุณตุลผมไม่หย่ายังไงผมก็ไม่หย่าเด็ดขาดผมรักมนมากนะครับคุณตุลคุณบอกเมียผมหน่อยสิว่าผมรักเขามากครับสามีคุณบอกว่าเขายังรักคุณมากยังไงก็ไม่ยอมหย่าเด็ดขาดแล้วเมียกับลูกเขาล่ะคะหรือเขาจะบอกว่าเด็กในท้องของเสาวรสไม่ใช่ลูกเขาฉันไม่น่าหลวมตัวมาช่วยคุณเลยอะตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเมียก็เลยจะทิ้งที่แท้คุณก็นอกใจมีไปมีเมียน้อยเหรอทุเรศคุณตุลครับผมขอร้องให้คุณมาช่วยผมนะไม่ได้ให้คุณมาด่าผมแบบนี้แล้วมันน่าไหมล่ะถ้างั้นช่วยถามเขาได้ไหมคะว่าฉันต้องทำยังไงบ้างเขาถึงจะกลับเข้าร่างได้พี่อยากหอมแก้มมนจังเลยพี่อยากหอมแก้มมนนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ย
ดี๋ยวฉันก็ไม่ช่วยเลยคนลุกเนาะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้อ่ะฉันก็นึกว่ามีพวกเจนยานทิพย์หรือจิตสัมผัสแต่คุณตุลมาขี่มาด้วยหรือเปล่าฉันจะเห็นไหมล่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณคีมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะคะคุณคีอยากให้มาย้ำกับคุณว่าอย่าลืมเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้คุณย่าฟังคุณย่าน่าจะหาทางช่วยให้เขากลับเข้าร่างได้ค่ะได้ค่ะแล้วบอกมนด้วยนะว่าคืนนี้ให้อยู่ดึกๆหน่อยแล้วค่อยกลับสามีคุณบอกว่าวันนี้อยากให้คุณอยู่ดึกๆหน่อยค่อยกลับทำไมต้องดึกๆด้วยล่ะคะทำไมอ่ะคุณเฮ้ยคุณเมียคุณถามไม่ได้ยังไงทำไมบอกไปว่าผมอยากให้อยู่กับเรากันเขาบอกแค่ว่าอยากให้คุณอยู่อะค่ะแต่ต้องนั่งรอที่ชั้น7ห้องนั่งเล่นนะบอกกันนะแต่ว่าต้องไปรอที่ห้องนั่งเล่นชั้น7นะคะไม่ใช่ที่นี่ทำไมล่ะคะก็เขาบอกมาแค่นี้ค่ะงั้นฉันกลับแล้วนะคะตุลคุณยังคุยไม่เสร็จเลยคุณเดี๋ยวก่อนสิทำไมพี่ขี่ต้องให้อยู่ดึกๆด้วยอะไม่รู้แต่ฉันไม่อยู่เป็นเพื่อนแกหรอกนะถ้าแกอยากอยู่แกก็อยู่ไปเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่ขี่จะยังไม่ใช่ผีแต่ฉันก็กลัวเขาอยู่ดีแหละถ้าอย่างนั้นฉันโทรไปยกเลิกนัดของเราอย่างไรดีกว่าแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ